มก็มีส่วนหนึ่งแล้วก็แอบเห็นส่วนหนึ่งก็คือแบบเป็นหอยแครงอย่างเงี้ยเราทำมาเนาะมันก็แบบใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ร้องเรื่องนี้คือเราร้องไห้ดราม่าค่อนข้างเยอะตานี้แหละที่ทำให้หนูมีทุกวันนี้แหละขอให้เป็นอย่างนี้ผลงานเรื่องนี้มันต้องใหญ่มากสำหรับลูกตาแค่ไหนลูกเพราะคือทุกคนมันเหนื่อยมากๆแม่มันเหนื่อยมากๆจริงๆเราก็อยากให้ทีมงานอยากให้ผู้ใหญ่เขาได้แบบสมหวังในสิ่งที่เขาแบบตั้งเป้ากันเอาไว้หนูก็คิดว่าค่อยๆกระเถิบไปทีละร้อยละกันไม่ก็หวังว่าถ้ามันได้ออนทัวร์ทั่วโลกก็หวังไว้ถึงพันเหมือนกันค่ะตาสว่างแบบเป็นชื่อแฟนคลับเรามาจากไหนหลายคนแบบอ๋อมันจะมีงานหลายๆงานที่เหมือนแบบว่าบางทีพอเขาเห็นเรามาเขาจะวิ่งกรูกันมามันเหมือนแบบมันเหมือนปลาที่เราโยนขนมปังเขาไปเขาเป็นคนคิดกันเองด้วยนะเหมือนแบบว่าเหมือนเขาแซวกันเองว่าอีเวนต์นี้เหมือนปลาสวายแบบที่เขาแบบอ่ะไปขับโอเคหรอโอเคค่ะก็ไม่น่ารักทั้งคนแต่งเองใช่ไหมถ้าใหม่มาแล้วปลาสวายคางดำมันมายังไงอะคะหนูแซวเล่นแบบเขาไม่อยากเป็นไงหนูก็เลยแซวเล่นแต่บางคนก็บอกว่าโอเคเป็นก็ได้อย่างเงี้ยน่ารักเขาอยากให้เป็นอะไรไงไม่ต้องโมโหน้อยก็ชมว่าหน้าสดฟ้าสวยมากชมก็มีส่วนหนึ่งแล้วก็แอบเห็นส่วนหนึ่งก็คือแบบเป็นหอยแครงอย่างเงี้ยคือแต่จริงหนูไม่ได้แบบเวลาหนูไม่แต่งหน้าเลยหอยเข้าใจหาคำว่าหอยแครงแต่จริงๆมันเป็นคำที่แบบเพื่อนหรืออะไรก็พูดเล่นกันเลยก็เลยไม่ได้รู้สึกซีเรียสอะไรแต่ว่าคือหนึ่งอย่างที่อยากเห็นอย่างหนูเป็นคนที่แบบว่าฉันตายเราทำมาเนาะมันก็แบบใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ร้องเรื่องนี้คือเราร้องไห้ดราม่าค่อนข้างเยอะวันที่ถ่ายแล้วก็ตาบวมตาปิดตาปูดกันไปหมดแต่ว่าเพื่อความสมบูรณ์อ่ะเพื่อทำให้เห็นว่ามันดูมีสตอรี่เรื่องราวอะไรอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่ได้ห่วงไม่ที่ไม่ได้ห่วงสวยเพราะเรารู้สึกว่าหนูอยากขายความสามารถให้ได้มากที่สุดให้คนจำเราว่ายิ่งเขารู้สึกว่ามันดูแบบเป็นโหมมากเท่าไหร่คือคนเขาคงเห็นหนูในเวลาเราแต่งตัวพาร์ทนางงามอะไรเงี้ยแต่งหน้าเยอะแล้วแต่ในพาร์ทอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอีกมุมนึงที่อยากให้ลองเปิดใจดูค่ะว่าเราตั้งใจจริงๆเกลียดเซลไหมตาหอยแครงไม่บางทีพี่เลี้ยงที่อะไรก็หิวว่าตื่นเช้ามาก็อยากกินหอยแครงอะไรแล้วก็มองหนูก็มองเป็นแบบอันนี้ไปเพราะว่าตานี้แหละที่ทำให้หนูมีทุกวันนี้แหละ